ัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรพอลุยครับกับผมอัครวัฒน์วัชรไพบูลย์ครับผมแก่งอมรพลเจียมวงศ์สิริกุลครับครับแล้ววันนี้ครับเราเดินทางกันมาตั้งแต่7โมงเช้ามากันที่ไหนครับคุณแก่งเรามากันที่นวนครครับมาทำไมฮะเราไม่ได้มาชมโรงงานนะฮะเรามาชมพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับตอนนี้เรา2คนนะผมกับคุณแจ็คเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะฮะการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับเฮ้ยที่นี่เราเคยมาแล้วทำไมคุณเคยมาแล้วเหรอเกษตรพาลุยเคยมาที่นี่แล้วไงเออคุณจำไม่ได้เพราะคุณเพิ่งมาทำรายการเอาหรอแล้วคราวที่แล้วนี่มายังไงนั่งรถครับไม่เดินมานะไม่ได้เดินมาไม่ใช่ใช่แล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ๋อเป็นเรื่องของรู้สึกจะเป็นงานประจำปีของที่นี่แต่ว่าวันนี้เรามาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเรามากันในพิพิธภัณฑ์เลยครั้งที่แล้วเราไม่ได้เข้ามาครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเอาใจบรรดาคอเกษตรเลยดีกว่าเพราะว่าจะมาเรียนรู้ถึงเขาเรียกว่าวัฒนธรรมจนถึงวิวัฒนาการของการเกษตรในบ้านเราด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะเป็นเรื่องราวของพระราชดำริของในหลวงด้วยนั่นเองครับแล้ววันนี้แหมพิเศษมากเลยมีรู้สึกว่ามีเด็กๆมีทัวร์ลงเต็มเลยนะคุณแก่งฮะใช่แล้วฮะโอ้โหต้องบอกว่าที่นี่นะฮะเขารับหมดเลยนะตอนนี้เขาเรียกว่าทางการศึกษาบรรดาน้องๆจากทั่วประเทศเลยนะฮะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยใช่ครับเรียกได้ว่าเด็กนักเรียนเต็มเลยครับคุณแก่งนี่ของโปรดเลยครับเอาละครับเราเด็กนักเรียนไงครับไม่ชอบเหรอเด็กนักเรียนที่คุณบอกนี่ป.4 เต็มที่ป.5โอ้ครับรู้สึกว่าเจ็บคอขึ้นมาดีเลยครับคุกๆเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันครับเกษตรพอลุยไปครับคุณผู้ชมยังจำกันได้ไม่เอ่ยรายการเกษตรพาลุยเคยพาคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันแล้วตั้งแต่สมัยนายมิสเตอร์โอโฮอยู่นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าวันนั้นครับพวกเขาไม่มีโอกาสพาคุณผู้ชมเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งวันนี้ครับสองหนุ่มจะพาเข้าไปเยี่ยมชมในอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันด้วยครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับผมกับคุณแจ็คนะฮะจะมาพูดคุยกันถึงความเป็นมานะฮะของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับท่านผอ.ของเราครับท่านผอ.จารุรัตน์จงพุทธิศิรินั่นเองครับท่านผอ.สวัสดีครับ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 เป็นไงครับที่นี่พูดคุยกันก่อนเลยว่าเปิดมาตั้งแต่ปีไหนฮะก็พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปี39นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทผมยังไม่เกิดเลยครับท่านผอ.เลยฮะยังไม่เกิดเลยโอ้จริงเหรอฮะผมรอเล่นสร้างเมื่อปี39ใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนในเรื่องของระบบบริหารเพื่อที่จะให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยได้บริหารคล่องตัวขึ้นก็มาเป็นบริหารในรูปแบบของการมหาชนและทางทีมผู้บริหารเราก็เข้ามาดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553มาถึงแล้วก็มาปรับปรุงนิทรรศการแล้วก็ฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตสิ่งแรกที่เราได้ปรับปรุงก็คือนิทรรศการในอาคาร5ชั้น1แห่งนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพในหลวงของเราอาคาร5ชั้น1คือที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะค่ะบริเวณด้านนี้นะคะก็ปรับปรุงก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องของพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ด้านการเกษตรซึ่งจะบอกได้ว่าถ้ามาที่นี่นะคะก็มาเรียนรู้ที่นี่ก็จะได้รับรู้หมดเลยตั้งแต่พระราชบัตรของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็พระราชกรณียกิจหลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะคะเรื่องของการศึกษาพัฒนาดินน้ำป่านะคะแล้วก็ศูนย์ศึกษาทั้งหลายนะคะแล้วก็พระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆก็คือเรียกว่ามาที่นี่ได้เรียนรู้ครบทุกเรื่องในเรื่องของพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรนะคะมาเรียนรู้แนวทางของท่านด้วยนะฮะใช่ไหมครับผมก็วางรากฐานไปแล้วค่ะทีนี้เราก็นำเสนอนอกจากเนื้อหาและรูปแบบแล้วก็มีรูปแบบที่แปลกแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนะอย่างที่น่าสนใจเลยก็จะเป็นภาพยนตร์3มิติเป็นแอนิเมชันซึ่งจะพูดถึงเรื่องราวพระกรณียกิจของพระองค์ท่านผ่าน3มิติถึงว่ามีเด็กๆมาทัศน์นี่ทัศนศึกษาเต็มไปหมดเลยแสดงว่าเรื่องแบบนี้เด็กๆชอบก็มีเกมมีทันสมัยหน่อยก็มีทัชสกรีนใช่แล้วก็มีเรื่องของโมเดลทั้งหลายนะคะก็มีนิทรรศการแล้วก็มีเรื่องที่ให้เด็กได้จับต้องได้ก็คือมีห้องนึงที่เราเรียกว่าโซนของเล่นวิถีเกษตรก็จะเป็นห้องเด็กเล่นนะคะเพราะก็จะแสดงให้เห็นว่าคนสมัยก่อนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเขาเล่นของเล่นอะไรกันบ้างแล้วเด็กๆตอนนี้เล่นเกมเล่นเกมทีนี้ก็จะมีของเล่นที่เช่นเป็นเรื่องของใส่หัวโค้ดเล่นมั่งตีล้านหน้าแล้วก็ของที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติจากไม้บ้างอะไรบ้างซึ่งจะเป็นของเล่นของเด็กในยุคก่อนอ
ผู้ใหญ่มาก็ชอบได้ยุนย้อนยุคว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเราเล่นอย่างนี้นะลูกค้าใช่นะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นละใช่ไหมก็ได้มาดูแล้วก็สอนเด็กๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เด็กเล่นเกมใช่ไหมสมัยก่อนพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายยังเด็กเล่นอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีทั้งไปมีซุ่มจับปลาให้เด็กก็คือเล่นในวิถีเกษตรก็คือการจับปลาของเด็กใช่ไหมคะสมัยก่อนเวลาไปที่ไร่ที่นากับพ่อแม่อะไรก็เด็กๆ ก็จะเล่นในน้ำในนาไปจับปลาอะไรพวกนี้ก็ผู้ใหญ่ก็จะเล่าให้เด็กๆฟังว่ามีอะไรเล่นนะครับก็คือโชว์นิทรรศการด้วยภายในนี้ครับมีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับผมแล้วเห็นบอกว่ามีกิจกรรมเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับท่านผอ.มีกิจกรรมอะไรบ้างครับค่ะก็คือถ้าในนี้ที่บอกเรื่องค่าชีวิตภาพในหลวงที่สำคัญก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทฤษฎีใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยตรงนะคะเราก็บอกพอมาดูแล้วในหลวงท่านทรงมีหลักการให้แนวทางยังไงบ้างแล้วก็จะมีบอกว่าใครบ้างที่เอาแนวทางพวกนี้ไปทำให้เกษตรกรหรือกลุ่มต่างๆไปทำเป็นยังไงทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วมีมาโชว์ไหมฮะมีมาโชว์แต่จะเป็นในภาคก่อนปีนี้ปีหน้าเราจะไปโชว์ของจริงชั้น2อีกทีนึงก็คือคนที่ได้น้อมนำพระอาชีพภาพไปใช้แล้วส่งผลยังไงปีนี้เราโชว์ในแง่ของไปดูในคอมพิวเตอร์ว่าใครทำอะไรปีหน้าก็น่าจะมีชั้น2ที่ต่อที่เราจะปรับปรุงเพิ่มนะก็จะมีเนื้อหาแล้วก็มีบุคคลที่เอาไปทำแล้วก็ประสบผลสำเร็จยังไงมาจัดแสดงนี่ส่วนพอดูในอาคารแล้วมันไม่พอใช่ไหมว่าต้องไปสัมผัสของจริงให้เห็นว่าในหลวงบอกเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรหรือทฤษฎีใหม่มันเป็นยังไงเหรอนะเราก็ไปแสดงข้างนอกอาคารก็จะมีต้นแบบตั้งแต่เศรษฐกิจพอเพียงเมืองไอ้คนเมืองบอกทำเกษตรไม่ได้จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรได้ยังไงเราก็นำเสนอในเรื่องของต้นแบบการปลูกพืชบนหลังคาคือมีแปลงจำลองทำเป็นต้นแบบปลูกผักบนดาดฟ้าปลูกข้าวบนบ่อซีเมนต์ซึ่งพวกนี้ก็ไปดูกันได้เดี๋ยวนอกอาคารก็ไปดูดูเสร็จแล้วสนใจก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เช่นที่ไปดูกันก็คือบางทีง่ายๆเราทำแปลงบนดาดฟ้าบนพื้นปูนแต่ถ้าง่ายที่สุดแค่มีถุงปุ๋ยแล้วดินใส่แล้วปลูกต้นไม้ก็สามารถได้ผักพืชผักไว้กินในครอบครัวนี้เป็นต้นถ้ากรณีคนอยู่ในเมืองแล้วมีพื้นที่หน่อยก็ได้เห็นสำหรับเกษตรกรนะคะก็เราก็บอกเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกรณีทฤษฎีใหม่ของในหลวงที่มีการแบ่งพื้นที่แล้วก็จัดพื้นที่1ไร่มีกิจกรรมตั้งแต่ปลูกข้าวปลูกผักผลไม้นะเพาะเห็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ใช่มั้ยเลี้ยงควายอะไรพวกนี้เลี้ยงปลานะคะแล้วก็เห็ดอะไรพวกนี้ทั้งหมดนี้คืออยู่ใน1ไร่อยู่ใน1ไร่แล้วก็มีเรื่องพลังงานด้วยใช้พลังงานในการจัดการแปลงนะครับเรื่องสูบน้ำเรื่องแสงสว่างอันนี้ก็ไปดูได้ถ้าใครสนใจก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้คุณผู้ชมครับฐาน1ไร่พอเพียงก็เป็นแปลงจำลองการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองครับเราจะไปดูกันว่าพื้นที่ประมาณ1ไร่เนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรและจะหาแหล่งพลังงานในการดำเนินชีวิตจากไหนกันตรงนี้เราเรียกว่าการทำเกษตรแบบหนึ่งไร่พอเพียงครับผมหนึ่งไร่พอเพียงก็มีพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่เศษหนึ่งไร่เท่ากับกี่งานครับพี่หนึ่งไร่เท่ากับสี่งานนะครับสี่งานนะงานหนึ่งมีกี่ตารางวาครับหนึ่งงานก็มีประมาณทัก800ตารางเมตรนะครับ800ตารางเมตรนะฮะ1เมตรเท่าไหร่ครับพี่พอเลยครับเดี๋ยวเวลาเลยเดี๋ยวเวลารายการไม่พอหนึ่งไร่พอเพียงครับเข้าเสียงเลยเป็นไงก็คือมีพื้นที่จำกัดนะสำหรับคนชนบทใช่ไหมครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยู่ในชนบทใช่ไหมครับมีพื้นที่จำกัดนะครับก็แต่ก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องของอาหารในเรื่องของพลังงานการใช้พลังงานทดแทนนะครับแล้วก็มีเรื่องของยารักษาโรคแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีแล้วก็มีทำกิจกรรมหลายอย่างอยู่ในนี้นะครับครับไม่ว่าจะเป็นการเพาะเห็ดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานทดแทนครับพลังงานทดแทนก็คือใช้โซลาร์เซลล์นะครับมีแล้วโซลาร์เซลล์มีพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับมีกังหันลมนะครับอ๋อจากที่ในที่นี้ก็จะมีในเรื่องของพลังงานทดแทนตัวหนึ่งคือการเผาถ่านนะครับเผาถ่านเผาถ่านนะครับก็เผาถ่านคือใช้เองใช้เองในพื้นที่ของเรานะครับเป็นการพึ่งพาตัวเองในที่นี้นะครับครับก็จากที่เดินดูมาเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นว่ามีพลังงานทดแทนหลายอย่างนะคุณแก่งนะทั้งพลังงานทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งใช้โซลาร์เซลล์ทั้งใช้การปั๊มน้ำจากการที่เราปั่นจักรยานอย่างนี้พลังงานของแรงโคนใช่ครับมีแล้วก็มีแรงแรงลมด้วยอีกหนึ่งรวมถึงโรงเรือนเพาะเห็ดแล้วก็มีการปลูกพืชปลูกผักมีการปลูกพืชปลูกผักด้วยทำนานะครับแล้ว
แต่ก็มีการเลี้ยงเลยครับมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงไก่ครับแล้วก็เลี้ยงหมูครับคืออะไรที่แบบเราอยากจริงๆในพื้นที่หนึ่งได้เราอยากกินอะไรเราก็จะปลูกในสิ่งนั้นนะครับก็คืออยากกินมะละกอก็ปลูกมะละกอจะกินกล้วยก็ปลูกกล้วยอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอะไรที่แบบถ้าผมอยากกินส้มตำอยากกินส้มตำมีมะละกอซอยครับแล้วก็ปลูกพริกด้วยไงปลูกพริกทำพริกครับตำมีถ้าสมมติเราอยากกินส้มตำก็มีเราต้องปลูกมะเขือเทศด้วยนี่มะเขือเทศด้วยครับอย่างเงี้ยครับก็คือพูดง่ายๆคือในหนึ่งได้คือเราอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปลูกเพื่อว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของเรานั่นเองครับผมก็คือหนึ่งไร่พอเพียงนั่นเองครบวงจรครับคุณผู้ชมครับผมทุกอย่างนี่มันเขาเรียกว่าเงินเราไม่รู้ไหลไปไหนใช่ไหมฮะใช่ครับทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็ปลูกพวกยารักษาโรคที่เป็นสมุนไพรใช่ได้ผักที่ปลอดสารพิษได้ผักที่ปลอดสารพิษนั่นเองนะครับถ้าตรงเรามีพื้นที่หนึ่งไร่ต้องการทำแบบนี้ต้องใช้คนดูแลประมาณกี่คนครับพี่จริงๆแล้วคนหนึ่งคนก็พอหนึ่งคนทั้งหมดพื้นที่เลยนะฮะโอ้โหจะแบ่งสรรจัดสรรปันส่วนเวลาอย่างไรฮะเนี่ยพูดถึงคือเราทำเป็นจุดๆไปนะครับทำเป็นจุดๆไปค่อยๆทำไปอะไรเพราะว่าเราทำแบบเราเน้นในเรื่องของการไว้กินเองในครอบครัวอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไปทำการค้าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราทำอยู่ในนี้น่ะอย่างโรงเห็ดเนี่ยเราไม่ต้องดูแลมากนะครับโรงเห็ดนี่คือโรงขนาดนี้มีความกว้างประมาณอยู่ที่ประมาณสัก 3.5 นะครับ 3.5 เมตรนี่ก็ประมาณ15ตารางเมตรนะครับก็พูดถึงว่าถ้าเปิดโรงเห็ดเนี่ยก็จะได้เห็ดเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแค่กินเนี่ยไม่พอไม่ใช่ไม่พอสามารถเอาไปขายได้เหลือเฟือแล้วก็ไปสามารถที่ไปขายได้คือ1ไร่พอเพียงของเรานี่สามารถไม่ใช่ว่าแค่กินอย่างเดียวสามารถนำผลผลิตของเราไปขายได้ด้วยนิดๆหน่อยๆพอสร้างรายได้ให้เราตัวเราได้ในแต่ละวันนะใช่ครับครับผมนี่ฮะทั้งหมดนี้คือ1ไร่พอเพียงนั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะพี่ชุมพลมากครับคุณครับขอบคุณครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าอยู่อย่างพอเพียงแล้วยังได้คุณภาพชีวิตที่ดีจากพืชผักที่ปลูกเองอีกด้วยเป็นของแถมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาคุยกับผอ.จารุรัตน์กันต่อเพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยพักกันสักครู่ครับ